ข้าสู่ช่วง Expert Talk ครับขณะนี้ผมได้รับเกียรติจากคุณวีรพลจงเจริญใจนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดนครราชสีมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวีรพลครับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับครับจริงๆเรื่องเมกะโปรเจกต์เราฟังมาหลายปีและหลายรัฐบาลแล้วนะครับแต่ว่าเที่ยวนี้ได้เห็นการสร้างซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับตอนนี้ก็มีหลายโปรเจกต์ที่ทำให้โคราชเนี่ยบูมขึ้นมาก่อนเลยนะฮะยกตัวอย่างเช่นมอเตอร์เวย์ซึ่งเราอนุมัติมาตั้งแต่ปี40นะฮะอันนี้ปี59ตามหลักเนี่ย199กิโลเนี่ยจะใช้เวลาประมาณถึงปี63ก็จะเสร็จนะครับอันนี้ก็เป็นตัวนึงที่จะลด เรื่องการเดินทางที่สมัยก่อนเทศกาลนี้เราแทบไม่อยากวิ่งผ่านอีสานซึ่ง อันนี้ก็อยู่ในนโยบายลดความเหลื่อมล้ำนะฮะทำให้แต่ละภาคเนี่ยมีการพัฒนาที่มันสามารถไปถึงได้ง่ายครับแล้วนอกเหนือจากมอเตอร์เวย์เนี่ยยังมีอะไรอีกบ้างครับอีกอันนึงที่ฟังมานานมากๆอันนี้ก็คือรถไฟทางคู่นะฮะสมัยก่อนเรารถไฟเราวิ่งได้120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่พอมันต้องรอไปรอมาเนี่ยโดยเฉลี่ยจะวิ่งได้ประมาณ40-60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่เมื่อทำทางคู่แล้วแล้วเปลี่ยนระบบจากดีเซลรางเป็นไฟฟ้าเนี่ยเราวิ่ง180นะครับซึ่งเร็วกว่าเดิม3เท่านะครับอันนี้ทำให้การอุบัติเหตุก็น้อยลงแล้วก็ความตรงเวลาก็จะดีขึ้นถ้าเราเชื่อมโยงไปถึงหนองคายได้เนี่ยผมเชื่อว่าเที่ยวจากทางจีนเนี่ยจะผ่านมาเยอะแน่เพราะว่าตามที่รัฐบาลให้มาคือว่ารถทางคู่เนี่ยขนคนและสินค้าส่วนอีกตัวหนึ่งคือรถความเร็วสูงนะครับเมื่อวันที่15กันยาที่ผ่านมาเราได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยไปบรรยายที่โคราชนะฮะเราจัดดินเนอร์ทอล์กนะฮะท่านก็แจ้งว่าน่าจะเสร็จประมาณปี64นะครับซึ่งก็จะเรียงเลยว่า62เนี่ยทางคู่มาถึงที่จีระเสร็จนะฮะแล้วก็ปี63เนี่ยมอเตอร์เวย์เสร็จพอปี64เนี่ยก็จะมีเรื่องรถไฟความเร็วสูงที่จะเสร็จนะอาจจะเสร็จไปถึงโคราชก่อนนะฮะทางลาวก็รอนะฮะทางลาวบอกว่าถ้ามาแค่เวียงจันทน์เนี่ยลาวมีแค่5ล้านคนต้องเอาคนจีนมาถึงกรุงเทพจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงสิงคโปร์นะเพราะสายคุณหมิงสิงคโปร์ต้องเชื่อมต่อกันหมดผมว่าเป็นยุทธศาสตร์ภูมิภาคฮะเป็นทางเลยุทธศาสตร์ใหม่ทางสายใหม่ของจีนนะฮะทราบมาว่ายังมีการตัดถนนอีกเส้นนึงด้วยเส้น304ครับเส้นนี้มันเคยเป็นคอขวดอยู่ตรงช่วงเขาทรายที่มันผ่านแถวเขาใหญ่อะครับตรงนี้เราก็มีการที่ว่านักอนุรักษ์ก็ห่วงว่าเดี๋ยวกวางจะข้ามถนนไม่ได้นะฮะแต่ตรงนี้รถคอขวดตรงนี้รถอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับตอนนี้ก็ปิดถนนอยู่นะฮะทำระเบิดทำอุโมงค์ให้รถวิ่งรอดและกวางเนี่ยเดินสบายอันนี้เป็นไปเรียกว่าทำสะพานให้กับกวางเลยใช่ครับใช่ครับอันนี้สินค้าบริการจากทางอีสานเนี่ยสามารถลงไปที่แหลมฉบังได้เลยเพราะฉะนั้นที่เราเคยมีว่าBOI ที่ให้เขต3เนี่ยที่มาไม่เยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาเดินทางไม่สะดวกนะฮะแต่ถ้าเราตัดเส้นนี้ได้เนี่ยการขนส่งพวกสินค้าเกษตรต่างๆเนี่ยหรืออุตสาหกรรมเนี่ยไปที่แหลมฉบังเนี่ยจะทำได้ง่ายทราบมาว่ายังมี International Airport ครับอยู่ในโคราชอยู่เหมือนกันโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชาวโคราชช้ำใจมานานนะ เรามีสนามบินนะฮะแต่เราไม่มีคนไปใช้อ้าวระยะห่างมัน27กิโลเดิมอยู่ที่สนามบินในกองทัพตอนนี้ทางหอการค้าทางนายกเทศมนตรีนะฮะเทศบาลนครราชสีมานะครับท่านก็พยายามจะผลักดันให้กลับมาใช้ที่สนามบินของกองทัพก่อนนะครับซึ่งก็ควรจะมีการริเริ่มอะไรขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้ก็คุยกับหลายสายการบินครับที่จะมาใช้ที่กองทัพเพื่อจะได้ให้การเดินทางจากอาจจะไม่ใช่แค่โคราชกรุงเทพนะฮะเพราะระยะมันใกล้อาจจะมีโคราชไปเชียงใหม่หรือไปทางภูเก็ตนะครับซึ่งตอนนี้มันก็เป็นทิศทางที่เราทำให้เมืองมันครบการเดินทางครับครับทีนี้เนี่ยฮะพอมีการเดินทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่ในโคราชด้วยเป็นเมกะโปรเจกต์ทั้งหลายเนี่ยตัวศักยภาพมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปละทีนี้เนี่ยที่มีอินดิเคเตอร์ที่เห็นชัดๆเลยเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นมาแล้วบ้างครับจริงๆโคราชเนี่ยมันเริ่มมาบูมหลังน้ำท่วมใหญ่ปี54ที่กรุงเทพครับเพราะว่าหลายๆหน่วยงานในภาคกลางที่เจอน้ำท่วมเข้าไปเดือนนึงเนี่ยนะครับการย้ายฐานการผลิตก็มาโคราชตอนนั้นเริ่มที่เริ่มแพงขึ้นแต่ปี54นะครับแล้วรัฐบาลก็ประกาศตั้งแต่หลายสมัยที่จะมีอินฟราสตรักเจอร์ตอนนี้ห้างต่างๆก็เริ่มเล็งเห็นศักยภาพของโคราชทีนี้พอมีตัวแหล่งงานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็จะเกิดที่พักอาศัยตามมาครับครับแน่นอนครับในเบื้องต้นอาจจะเป็นที่พักอาศัยประเภทเช่าก่อนนะครับว่าอาจจะมาเช่าพวกอพาร์ตเมนต์คอนโดนะครับแต่ว่าพอเขาอยู่สักพักเขาถึงจะเริ่มมาหาที่อยู่อาศัยที่ซื้ออยู่คุณวีรพลครับอยากจะให้พูดเจาะลึกลงในตลาดอสังหาริมทรัพย์ของโคราชอีกครั้งนึงนะฮะยินดีครับในคราวหน้าแล้วกันนะครับครับผมขอบพระคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ